ส่วนช่วงสงกรานต์ร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเห็นใจบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติงานด้วยเพราะว่างานหนักเหมือนกันครับอย่างในพื้นที่ภาคใต้เขาบอกว่าสงกรานต์นี้ต้องคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ต้องดูแลความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวสงกรานต์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับแล้วต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงสงกรานต์จะมีคนเดินทางผ่านไปผ่านมาเยอะอาจจะมีคนไม่หวังดีอาศัยจังหวะช่วงนี้ครับนำพวกยาเสพติดหรือว่าขนถ่ายกระบวนการค้ามนุษย์นะครับเข้ามาในพื้นที่โดยที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6นะครับเขาบอกว่าได้เตรียมความพร้อมครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดูแลทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ11จุดครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้แล้วก็จะเข้าไปตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่สงขลานราธิวาสปัตตานียะลาสตูลนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีระนองกระบี่พังงาภูเก็ตและที่ด่านตม.ประดังเบซานะครับนอกจากดูแลความปลอดภัยแล้วเขาก็สั่งการเป็นพิเศษด้วยว่าต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยคือนักเที่ยวมาต้องได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการด้วยแล้วความคุมเข้มต่างๆมาตรการที่รัดกุมก็ยังต้องเข้มงวดตามปกติด้วยนะครับจะย่อหย่อนไม่ได้นะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็เยอะแล้วที่สำคัญเลยแรงงานต่างด้าวเวลาเข้ามาบางทีก็มีพาสปอร์ตปลอมเดินทางเข้ามานะคะครับต้องดูดีๆเพราะว่าอาจจะมีขบวนการอาศัยจังหวะช่วงที่คนผ่านไปผ่านมาในด่านเยอะๆแบบนี้คิดว่าตำรวจอาจจะละหลวมในการทำหน้าที่ก็เลยขนถ่ายยาเสพติดหรือไม่ก็ขนแรงงานข้ามชาติเข้ามา